กันใช้อวดรูปตัวเองสมัยวัยรุ่นเป็นอีกหนึ่งในคนวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับหนุ่มกันใช้ปัจจุบันหนุ่มก็ได้ทำงานเป็นพิธีกรรายการต่างๆมากมายแถมยังมีจรรยาบรรณในการทำงานที่สูงมากๆจะเช็คข้อมูลอะไรต่างๆก่อนที่จะนำเสนอข่าวก่อนอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นที่สนใจอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญยังเป็นที่รักของคนรอบข้างอีกด้วยหนุ่มนั้นยังเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2534ซึ่งการเข้าวงการบันเทิงของหนุ่มนั้นก็เข้ามาแบบบังเอิญเสียด้วยล่ะค่ะเพราะว่าในตอนนั้นหนุ่มไปนั่งเฝ้าสาวที่กองละครและทีนี้ก็ดันไปเจอผู้จัดการก็เลยถูกติดต่อให้มาแสดงละครอย่างเต็มตัวต้องยอมรับเลยแหละค่ะว่าผลงานในวงการแสดงนั้นของหนุ่มมีเยอะจริงๆแต่พอลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีหนุ่มก็ตัดสินใจขอมาทำงานเป็นพิธีกรเป็นสายหลักไม่ขอรับงานแสดงแล้วซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆปัจจุบันหนุ่มก็อายุ52ปีแล้วแถมยังเป็นพ่อคนแล้วด้วยเพราะว่าหลังจากที่หนุ่มแต่งงานกับเมย์เฟื่องอารมณ์ทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันก็คือน้องมายูที่ผ่านมานั้นหนุ่มมักจะอวดโมเมนต์ความน่ารักของสองพ่อลูกออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันอยู่เสมอล่าสุดหนุ่มก็ได้ออกมาอวดโพสต์ตัวเองสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นตอนที่แสดงละครเรื่องดาวเรืองซึ่งสมัยนั้นก็มีการออกอากาศไปประมาณปี2539ประมาณ25ปีที่แล้วซึ่งในเรื่องนั้นหนุ่มเล่นเป็นตัวร้ายบอกเลยค่ะว่าทั้งร้ายทั้งกวนจนคนดูหมั่นไส้กันไปตามๆกันเลยแหละค่ะโดยหนุ่มได้เขียนแคปชั่นแซวตัวเองเอาไว้อีกด้วยว่าอดีตโค้ชตาชโอ้ยพ่อตาชของจริงเลยครับแต่จะว่าไปเมื่อก่อนตอนนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยยังคงหล่อเป๊ะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนตาชขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมตอนนี้สาวๆถึงตามกรี๊ดงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็ชมว่าตอนนั้นหนุ่มนักแสดงละครได้ดีมากๆแถมยังสารภาพอีกด้วยว่าชอบหนุ่มก็จากละครนี่แหละคอมเมนต์กันรัวๆตอนนั้นหมั่นไส้พี่มากๆค่ะมีอีกเรื่องที่พี่เล่นช่อง7ที่เป็นฝาแฝดแล้วค่ะพี่ชายตัวเองปลอมเป็นผู้ชายตัวเรื่องนี้เกลียดที่สุดฟันนี่คิ้วค่ะที่มาของระบำไก่หาพี่หนุ่มกว่าจะเจอนางเอกใช้พี่สิริยากรหรือเปล่าคะพี่หนุ่มชอบพี่หนุ่มก็จากเรื่องนี้แหละค่ะโดยเฉพาะตอนที่พี่หนุ่มดิ้นแล้วร้องว่าจะหาเรื่องให้ดีเรื่องจะหาให้ได้โคตรน่ารักเลยตอนนั้นสนุกมากๆเลยล่ะค่ะตลกด้วยแบบนี้นี่ตาชตัวพ่อเลยนะคะเนี่ย